ลนี่มาร่วมงานครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานเปิดตัวนะครับเบอร์ดี้นะฮะภายกระป๋องเบอร์ดี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกของผมกับเบอร์ดี้นะฮะก็ถือว่าดีใจครับดีใจแล้วก็สนุกมากๆทีมงานลูกค้าน่ารักมากๆแล้วก็เป็นเหมือนกับเรียกเปลี่ยนเจเนอเรชั่นใหม่ของเบอร์ดี้ด้วยทำให้บอกว่าการตลาดเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่คนแค่คนทำงานแต่หมายถึงว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษานะหรือวัยรุ่นเนี่ยที่แบบว่ารู้สึกอ่อนเพลียจากการทำงานหรือว่าอ่อนเพลียจากการอ่านหนังสือก็แบบว่าตื่นเช้ามาจะไปทำงานหรือจะไปสอบไปเรียนเนี่ยก็ดื่มกาแฟสักกระป๋องนึงในปริมาณที่พอเหมาะก็ทำให้ร่างกายสดชื่นได้อันนี้มีหลายรสชาติด้วยมีครับผมไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าจะเป็นสมูทอะไรเงี้ยก็มีเยอะครับผมจริงๆแล้วค่อนข้างเยอะมากๆคุณตัวเนี่ยชอบรสชาติไหนมากเป็นพิเศษไหมคะเลือกไม่ได้ครับชอบทุกรสครับผมมันช่วยไหมส่วนตัวเวลาเราแบบเหนื่อยล้าจากการทำงานจริงๆก็ผมไปถ่ายละครไปอะไรเงี้ยบางทีตื่นเช้าเกินไปก็กาแฟสักกระป๋องนะฮะเพราะว่าเบอร์ดี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของรสชาติที่เข้ากับปากคนไทยคือเข้มคนไทยต้องการรสชาติเข้มๆหน่อยอาจจะปนหวานนิดๆจะได้ดื่มง่ายๆอะไรเงี้ยฮะก็กินง่ายสบายใจแล้วก็ไปที่ไหนมาไหนเนี่ยก็จะเห็นแต่เบอร์ดี้ทุกที่เลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆนะอยู่มา20ปีก็ยังครองตลาดอันดับหนึ่งอยู่จนถึงทุกวันนี้ระหว่างเห็นเบอร์ดี้กับเห็นยาย่าไหนดูเฟรชกว่ากันเบอร์ดี้ครับไปกระป๋องเบอร์ดี้ครับผมวันนี้งานเบอร์ดี้ครับผมใช่นั่นแหละล่าสุดครับผมว่าเหมือนถ่ายแฟชั่นแล้วเหมือนมือเราไปโดนหน้าอกน้องจริงๆจำที่เห็นทางภาพนะผมว่าด้วยแสงและเงาอาจจะทำให้ดูเหมือนจับโดนแต่จริงๆไม่ใช่ครับไม่โดนเลยครับไม่มีอะไรจริงๆแอปมันขึ้นแอปอะไรยังไงมาทำไมจริงๆก็ถ่ายไปด้วยในส่วนของที่เราอยากจะถ่ายกันเองเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับตอนในคอนเสิร์ตนะที่แบบเราอุ้มยกกันอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าแสงมันเป็นแสงพระอาทิตย์ตกแล้วภาพออกมาก็ค่อนข้างสวยนะแล้วพี่จุ๋มก็แบบว่าจะพี่จุ๋มก็แบบได้เอาไปลงในนิตยสารด้วยรู้สึกไงบ้างคนมองว่าแบบเราไปจับหน้าของยาย่าก็เรียกว่าอะไรรู้สึกไม่ค่อยดีแหละครับผมเพราะว่าคนอื่นก็จะมองในภาพที่ไม่ดีแต่จริงๆไม่โดนอะไรเลยฮะได้คุยกับน้องไหมถึงข่าวที่ออกก็ได้คุยด้วยครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันไม่ได้โดนอะไรฮะใช่ตอนแรกที่ข่าวออกมาตัวน้องแชร์ไหนก็ตกใจเหมือนกันครับว่าข่าวมาอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้โดนอะไรจริงๆนะฮะไม่โดนอะไรจับเอวครับจับเอวคุณทุกครั้งเวลาเราถ่ายแฟชั่นกันบ่อยอยู่แล้วมีแบบเซฟยังไงบ้างเวลาทุกครั้งเลยคือด้วยส่วนตัวน้องนะน้องก็จะเซฟอยู่แล้วทั้งกางเกงซับในหรือว่าเสื้อซับในอะไรเงี้ยเพราะกองละครทุกที่มีต้องเตรียมไปหมดอะไรเงี้ยน้องก็จะเซฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่เหมือนช่วงปลายปีแบบนี้หลายๆคนก็แบบมีหมอดูมาทักถ้าสมมติบอกว่าเราแบบนั้นยายากคู่กันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเพราะว่าผมกับน้องเองก็ทำงานกันมาค่อนข้างนานแล้วจริงๆเราไม่ได้มองว่าเป็นเนื้อคู่หรือเป็นอะไรเราทำงานเราใช้เรียกว่าทำงานด้วยกันคุยกันอะไรเงี้ยสนุกๆด้วยกันแบบมันก็ไม่ได้แบบมีเรื่องต้องมาคิดอะไรเรื่องพวกนี้ให้เราดูเวลาด้วยแหละให้เราดูนะคนมันยังไม่ถึงเวลาด้วยแหละครับผมนี่ผมว่าเราก็ทำงานกันไปชีวิตมันได้เจออะไรค่อนข้างเยอะนะฮะบางทีอาจจะมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยผมว่าไปกับน้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกสนิทที่สุดแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเวลาคุยอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยมันทำให้ก็เป็นเหมือนน้องสนิทคนหนึ่งเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยู่แล้วมีความสุขครับผมอย่างเขาบอกว่ายาย่าต้องได้แต่ว่าเนื้อคู่ที่แก่กว่าเยอะเหมือนกันก็ไม่ทราบนะฮะอันนี้จะทำแก่เลยฮะทำเข้มผมหน้าแก่อยู่แล้วครับพี่ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหมอดูว่าอย่างไรแล้วไม่ครับผมไม่ครับเขาบอกว่าส่วนเราจะได้เป็นสาวนอกวงการอ๋อครับไม่รู้ครับผมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันฮะครับเชื่อแล้วมาดูไหมครับหมอดูทักเนี่ยผมไม่เชื่อเท่าแม่ทักนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านนะก็จะมีเรื่องของพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะว่าก็ดูไว้เป็นเขาเรียกว่าเครื่องเตือนใจอะไรเงี้ยเนาะทั้งดวงทั้งเรื่องของดาวเข้าดาวนู้นดาวนี้ก็ดูไว้ที่บ้านก็จะดูให้นะฮะแล้วก็เชื่อคนในบ้านทั้งน้าเอ๋ยทั้งแม่เอ๋ยก็จะคอยดูตลอดแม่ทักว่ายังไงบ้างอ่ะว่าจะได้เนื้อคู่เป็นคนใกล้ตัวแม่เชียร์ทุกวันแม่บอกว่าเดี๋ยวสักพักหุ่นจะดีมากๆครับผมแม่ทักนี้ฮะปีหน้าพี่เช็คดวงอะไรบ้างไม่ใช่เช็คอะไรเลยครับผมก็ช่วงนี้ถ่ายละครเจ็ดวันรวดเลยก็เดี๋ยวลมซอลาก็ใกล้ปิดแล้วฮะครับผมใช่ส่วนตัวถ้าเกิดมองว่าสาวในวงการกับนอกวงการชอบเนื้อไหนบ้างผมก็ไม่ทราบนะใครที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็พร้อมที่จะเปิดรับอะครับผมนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ไปมองว่าในวงการนอกวงการใครจะดีกว่าใครหรือว่าอะไรเงี้ยใช่สมมุติถ้าแม่ทักว่าน้องยาย่าเป็นเนื้อคู่ถ้าทักก็เป็นเนื้อคู่แหละครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะเชื่ออะไรยังไงเพราะว่าก็เชื่อไว้ก่อนนะครับแม่พูดนะครับผมอ้าวไม่น่าเลย
เอาถามถึงเรื่องรถให้เห็นโพสภาพพูดรถอ๋อรถสีขาวครับอ๋ออันนี้ซื้อนานแล้วครับซื้อมานานแล้วมือสองครับนะครับมือสองแล้วก็ซื้อมาก็สภาพยังใช้ได้อยู่นะ4ปีแล้วก็โอเคครับผมแม่แบบแต่ว่าณเดชน์เป็นคนที่ชอบรถมากชอบรถยนต์มากครับผมแล้วแต่ว่าก็จะในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของมูลค่ารถมันค่อนข้างสูงนะเราก็เลยแบบว่าเอาอะไรที่มันแบบว่าเหมาะสมกับวัยแล้วก็ฐานะมากกว่าอะไรเงี้ยก็แบบพอขับได้ให้แบบว่ามีอารมณ์แบบบางทีเครียดๆอะไรก็ออกไปซิ่งบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็อยู่ในความพอเหมาะพอดีไม่ได้แบบว่าเรียกว่าผัดโผนอะไรเงี้ยครับผมแล้วเนี่ยค่ะตอนมันถ่ายปฏิทินช่อง3มีแบบในคนที่เขาเอาไปดราม่ากันเรื่องมุกที่เล่นแซวตุ๊กตาครับเรื่องไหนเอ่ยเห็นหมีอะไรเงี้ยฮะขนาดนั้นเหรออันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีแฟนคลับเนี่ยเขาเอาหมีมาให้น้องย่าแล้วผมก็ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างล่ำนะผมก็เลยแซวว่าเนี่ยก็หมีอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาไปตีความยังไงแค่นั้นเองฮะเราก็หมีเหมือนกันเดือนหน้าจะถึงวันเกิดแล้วมีแพลนซื้ออะไรให้ด้วยอีกวันเกิดนี่ถ่ายละครอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมตามรักคืนใจครับผมก็ครั้งนี้เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างที่จะยาวเลยน่าจะสัก2อาทิตย์ได้ก็ถ่ายยาวเลยก็อาจจะได้ความอนุเคราะห์จากพี่ดานะครับผมในการจัดวันเกิดให้ฮะยังไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงฮะไม่มีก็ไม่มีใครมาเซอร์ไพรส์หรอกครับมีแฟนมาซื้อร้านให้เป็นของขวัญวันเกิดเองไม่น่าจะมีนะฮะของวันเกิดผมก็ตัวเองไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองอยู่แล้วครับผมก็จะแบบว่าอะไรอะไรก็ได้ยิบย่อยฮะไม่จำเป็นต้องวันเกิดอย่างอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับปีนี้เหรอครับผมอยากให้อากาศเย็นขึ้นนะฮะนี่แหละถึงตัวเราก็นี่แหละขอเย็นๆแล้วกันอากาศเย็นๆเพราะว่าร้อนขนาดนั้นเลยเหรอร้อนมากครับเช้าเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะเหงื่อออกแล้วครับผมซื้อแอร์ติดตัวนี้ง่ายกว่าไหมขออากาศเย็นครับผมก็หวังว่าอากาศจะเย็นขึ้นครับหวังว่าอากาศจะเย็นขึ้นปีใหม่ครับปีใหม่ปีใหม่กลับบ้านครับกลับขอนแก่นครับผมไปหาญาติที่นู่นครับผมอันนี้เก็บปีวันกันเป็นยาวก็ช่วงปีใหม่เนี่ยกองละครแล้วก็หยุดยาวนะครับคิดว่ายาวไปถึงประมาณสักวันที่5มกราอะไรเงี้ยไม่รับนะอีเวนต์เปิดควรไปต้องไปงไม่ได้รับครับช่วงปีใหม่นี่ส่วนมากจะกลับบ้านกลับขอนแก่นมากกว่าเรียกว่าขอเคลียร์คิวเพื่อกลับไปอยู่บ้านใช่ครับใช่ชาร์จไฟด้วยแล้วก็ไปหาญาติครอบครัวที่นู่น